เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่รายการเกมพัฒนาพันธุ์นะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่เกมเพลย์อิงอีฟอฟใน Custom Scenario นะครับวันนี้เรามาเล่นLycanthropy นะครับซึ่งก็คือมันเป็นมนุษย์หมาป่าแหละมั้งน่าจะนะ Several myths and legends from hundreds of different cultures tell stories of people becoming ravenous nocturnal beasts most of these beliefs have beenattributed to curse or spiritual power but not anymore ก็คือประมาณว่าแบบเดี๋ยวแปลตรงตัวเลยแล้วกันนะครับก็คือตำนานบางตำนานตำนานบางตำนานเนี่ยร้อยหลายร้อยตำนานเนี่ยจากศาสนาที่ต่างกันออกไปเนี่ยมีการกล่าวถึงคนที่ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดกลายเป็นมนุษย์หมาป่านะครับซึ่งความเชื่อเหล่านี้มันก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อและเรื่องเล่าหรือตำนานเพียงเท่านั้นแต่ว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปนะครับก็คือมันจะมีไวรัสที่จะทำให้คนกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่านะครับจริงๆอันนี้ก็มีขอมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เล่นสักทีนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสเล่นนะครับดูเหมือนจะใช้พรายออนนะครับในการเล่นนะฮะโอเคพรายออนก็พรายออนเพราะผมไม่ได้เล่นโหดมากอะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นแย่มากครับ Urbine Zero File Rural File เพราะว่าเอาUrbophile นี่คืออะไรวะ Extremophile Urbophile มาใหม่เหรอ Pay Urban อ๋อไออันเดิมเนี่ยนี้อะไรเนี่ย Bonus DNA กับDon't Decrease ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะ Ionized Helix Bonus DNA When Devolving กับCast Evolve Don't Increase เอานี้ดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวอันแรก Cyborg Surge ATP Metabolic Jump ATP Boost DNA When Poppingผมว่าเอาอันนี้ดีกว่ามา ATP Boost Normal ครับLycan 12ผมว่าเอาอะไรดีอะ Twilight ผมเคยเล่นไปแล้วเอาเป็นLycan เฉยๆก็ได้ Lycan นะครับ Lycan 12มันดูแปลกๆ Lycan เฉยๆก็ได้มา Lycan New Moon Lycan New Moon มาโอเคโคตรเท่ครับ Lycanthropy scientifically speakingโอเคลองพูดในแนววิทยาศาสตร์ดูLycanthropy is a mental condition where people believe themselves to be actual wolf โอเคถ้าพูดกันตามวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วโรคนี้มันก็ไอ้ Lycanthropy เนี่ยมันเป็นโรคประมาณว่าเป็นโรคทางประสาทซึ่งทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นมนุษย์หมาป่า What if that could physically happen แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้จริงๆล่ะก็คือ Lycanthropy เนี่ยเป็นโรคที่มีอยู่จริงนะครับในชีวิตเรานะครับก็คือลองไปหาใน Google ดูนะครับก็คือเป็นโรคที่ทำให้เป็นโรคทางเป็นโรคทางสมองนะครับเป็นเขาเรียกอะไรโรคจิตนะครับที่คนเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเป็นหมาป่านะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยมันจะลองทำให้เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือทำให้มนุษย์กลายเป็นหมาป่าจริงๆนะครับ The beast within ปีศาจอยู่ในตัว It's time for humanity to change select any country to start มันถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาติต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มประเทศไหนดีวะปกติก็เริ่มที่อียิปต์อะมนุษย์หมาป่าตัวแรกเกิดที่อียิปต์แล้วกันคนไม่เข้ามาLycanthropy เป็นโรคทางจิตโอเค subject becomes more feral and start to act instinctively subjective a subject slightly infectious and behavior increase severity โอเคเริ่มทำตัวเหมือนมนุษย์หมาป่าละ neuropathic integration กับอะไรดีวะอันนี้canine แปลว่าหมานะครับ saliva blood hyper salivation ไม่มันทำให้คนรู้ตัวเร็ว neural atrophy neural breakdown cause difficulty in concentration complex tasks become harder disease become harder to cure โอเคทำให้รักษาเรายากขึ้นแต่ยังอันเนี้ย subject can retain memory while semi-feral state reduce severity and harder to kill โอเคอันนี้ดีอยู่อันนี้ทำให้เราโดนจับตัวยากขึ้นผมว่าเปิดมาเราเอานี้ก่อนดีกว่ากันตัวเองไว้ก่อนกันแบบกันคนหาเราให้เจอก่อนแล้วระหว่างนี้เราก็ฟาร์มตัวเองไปเรื่อยๆน่าจะเวิร์ก transmission เริ่มจาก saliva ก่อนน้ำลายไม่เล่นเกมนี้นานมากเริ่มแบบอาจจะ Festival of Love in Egypt โอเคทำให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็จะติดกันเยอะขึ้นเยี่ยมอันนี้หมา also increase mutation chance มันจะทำให้
กิดการกลายพันธุ์ครับ Kickstopper race record amount source epic to record blah 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 โอเคไม่มีอะไรมาโอเคอัพหมาก่อนหมามันทำให้เกิดการมิวเทชันนะครับซึ่งถามว่ามิวเทชันดีไหมผมว่าไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันช่วยในตอนท้ายเกมแต่ว่าเริ่มเกมไม่ค่อยช่วยโอเคติด200กว่าคนละเยี่ยมเยี่ยมต่อไป metabolic waste pathogen can replicate in urinary tract and can survive for a time outside the body increased infectivity in humid climates and rural regions โอเคทำให้โรคนี้มันไอ้ทำให้เชื้อโรคมันติดอยู่ในเขาเรียกอะไรวะในปัสสาวะคนนะครับแล้วก็ยังสามารถติดต่อไปด้วยบลัดมันช่วยมิวเทชันอันนี้อ่ะ increase even further เอานี้แล้วกันอันนี้ดูมันจะช่วยเยอะอยู่น้ำลาย2 like new moon infect 1000โอเค new moon ของผม infect 1000ละโอเคเริ่มกระจายแล้วครับเริ่มไปต่างประเทศละเอานี้ไว้ก่อนกันผมยังไม่ต้องอัพ cold resistance นะเพราะยังไม่ได้ไปประเทศที่หนาวเย็นมากhyper salivation น้ำลายเริ่มหยดแล้วอ่ะrefund ได้2แต่ว่าเอานี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะน่าจะโอเคเริ่มที่จะแบบกัดแล้วก็กินคนอื่นละยังไม่กินนี่แค่โอเคแค่น้ำลายไหลแล้วแบบมันติดทางน้ำลายได้ไงก็มันน่าจะคอมโบกับคอมโบน้ำลายผมนะครับเยี่ยมเดี๋ยวนะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยฟีเวอร์โอเคฟีเวอร์นี่เพิ่มเยอะอยู่นะแต่ว่ามันเสี่ยงตายอยู่ subject disagreeable less social slightly harder to cure as subject prefers เนี่ยนะ solitude โอเคมาได้อยู่ไปเรื่อยอันนี้อะไรเนี่ย metabolic waste digestive tract โอเคจากปัสสาวะมาอุจจาระเพิ่มนิดหน่อยเอานี้ก็ได้วะ humid มันน่าจะช่วยในประเทศที่แบบฝนตกเยอะแล้วก็ประเทศที่มีการปศุสัตว์นิดหน่อยแต่ว่ามันช่วย rural ด้วยนี่ว่ะไม่อันนี้ urban rural นี่ไม่มั่นใจ rural นี่แบบไหนวะแป๊บนึง stop 3-4แล้วโอเคติดแบบรัวๆเลยว่ะเยี่ยมสวยงามครับลงไปเรื่อยๆครับพวกมันยังไม่รู้ตัวฮะโอเคไม่รู้ตัวไปได้เรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวผมอัพอันนี้กับอันนี้แล้วก็ยังอัพ2อันนั้นเพื่อให้มันติดในประเทศที่แบบหนาวเย็นได้ดีขึ้นนะครับไอ้ hot resistance ไม่ต้องหรอก fever โอเคอันนี้ออกก่อนเพราะว่ามันเริ่มอันตรายคนจะต้องไม่รู้ตัวผมจะกำจัดพวกมันโดยตั้งแต่มันยังไม่รู้ตัวมาผมต้องไปติดตรงข้างล่างด้วยแคนาดาโดนละเหลือกรีนแลนด์อย่างเดียวไหมผมรู้สึกว่าสวีเดนก็ยังไม่โดนไปได้อยู่ถ้าหมา2นะผมว่าหมาก็ช่วยนะแต่หมามันจะทำให้แบบเกิดการกลายพันธุ์เร็วขึ้นไงยังเดี๋ยวรอไปก่อนผมว่าได้อยู่เดี๋ยวอัพ cold resistance 2แล้วกันครับแล้วก็ drug นี้ไม่ต้องเพราะว่าประเทศรวยก็ติดกันเยอะอยู่โอเคอันนี้น่าจะเป็น humid อันนี้ humid กับ rural อ๋อ rural ก็คือแห้งอากาศแห้งกับอากาศชื้น fever มาอีกแล้ว fever เดี๋ยวเอา fever ออกก่อนผมยังไม่ต้องการ fever ตอนนี้นะครับเพราะผมยังไม่อยากให้มันรู้ตัวผมยังมีประเทศบางประเทศที่แบบมีโอกาสที่ผมยังไม่ติดอีกrumors of mysterious illness in Egypt โอเคคนเริ่มรู้ตัวแล้วต้องระวังเอาหมามาดีมั้ยหรือเอานี้มาไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่วะผมว่าเอานี้มาก็ได้แล้วก็ parasite โอเคช่วยอยู่ in hot climates อันนี้อ่ะ especially chance of mutation เอาเป็นอะไรดีวะเป็นนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้น้ำใช่ไหมurban rural infection ได้อยู่เอาเร็วอย่าเพิ่งกลายพันธุ์ตอนนี้นะมึงโอเคติดได้เรื่อยๆเลยก็เหลือ greenland ครับเยี่ยม insomnia ลูกนอนไม่หลับนอนไม่หลับเอาออกก่อนผมว่าเอาออกก็ไม่น่าจะเสียหาย
เคติดละกรีนแลนด์ติดละสบายงานนี้สบายละน่าจะติดทุกประเทศละติดทุกประเทศละครับโปรเจคเครมมิสเตอรี่เพจอิสเรียลโอเคโอเคคนรู้ตัวละแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นผมรู้แค่ว่ามีโรคบางโรคอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นไลแคนนิวมูนมีเซนโทรฟีซิมตอมมิวเทตเริ่มไม่ออกจากบ้านเหรอเอาออกก่อนเอาออกก่อนเอาออกไปก็ไม่เสียหายมันไม่ใช่ไวรัสถ้าไวรัสเอาออกไปเสียหายเพราะมันเสียเวลาตอนมันโอเคเรียดโอเวอร์มิสเตอรี่เพกโอเคเริ่มมีการสงครามเริ่มมีซีวิววอร์สงครามภายในอียิปต์ละเพราะว่าคนเริ่มแบบเริ่มกลัวที่จะติดละแต่มันเริ่มรู้ตัวกันแล้วไงปัญหาแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นผมนะครับรู้แค่ว่าแบบมันกระจายทั่วโลกแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นผมเยี่ยมไปเรื่อยๆเลยอียิปต์ start working on care โอเคมันรู้ละเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องอัพอันนี้โอเคโอเคอันนี้ aggression เริ่มแบบโหดร้ายละ feral aggression subject attack animal and other people increasing infectivity and lethality อันนี้ล่ะ hypertension โอเคหัวใจสูบฉีดแรง inflammation โอเคกล้ามเนื้ออันนี้ใช่ไหม swelling can breathing and be lethal โอเคเยี่ยมยอด hypersensitivity wealthy regions particularly vulnerable โอเคอันนี้ล่ะ feral aggressionโอเคโอเคเริ่มดูร้ายเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็อันนี้ไม่เพิ่มผมว่าฟีเวอร์มาก็ได้ฟีเวอร์แล้วก็สเวตติ้งยังคาร์นิวอริซึมคอนซูมิตรออินครีสอินเฟคซิวิตี้อันนี้ไปก็ได้นี่คาร์นิวอร์สเดี๋ยวนะทริกเกอร์โกรว์ subject only consume raw meats for โอเคเริ่มกินกันเองละคนจะกินกันเองละแล้วก็hyper sensitivity ต่อไป paralysis โอเคมันจะต้องทำให้ผมรักษาไม่ได้ไป USA shutdown ไม่ทันแล้วเว้ยโอเค paralysis mutate แล้วเยี่ยมสุดยอดสวยงาม cardiac arrest traumatic ventricular spasm and irregular palpitation cause cardiac failure and death โอเคเริ่มตายหากันละเยี่ยมยอดอันนี้เท่าไหร่อันนี้37ชิปหาย37เร็ว37พวกมึงทำได้เชื่อกูเดี๋ยวนะไหนๆมันก็อินเฟคทั้งประเทศแล้วนี่ใช่ไหมหรือกรีนแลนด์น่าจะโอเคครับกรีนแลนด์ผมว่ากรีนแลนด์โอเคอยู่ถ้ากรีนแลนด์หมดปุ๊บผมจะโอเคกรีนแลนด์หมดยังหมดละถ้ากรีนแลนด์หมดผมก็จะเอาทรานสมิชันออกครับเพราะว่าเอาแคนดีวอลฟ์อ่ะโอเครีฟันเยี่ยมเอาตรงเนี้ยที่มันรีฟันออกเว้ยแล้วก็ตังมาอัพสวยงาม37 34 33 refund devolve แล้วก็อัพอันนี้เยี่ยมสวยงามไปเว้ยอันนี้ก็จะเริ่มค่ายอย่างรวดเร็วครับ there's no healthy people left on earth เยี่ยมโอเคมันเริ่มส่งกันแล้วแต่ผมเริ่มผลิต DNA อย่างรวดเร็ว10อันนี้อะไรเนี่ย preservation instinct flight response is great toward present subject if voice confrontation reduce lethality อันนี้ไม่ค่อยโอ further reduce harder to cure โอเคอันนี้หาแล้วยากขึ้นแต่ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าทำให้พวกมันไอรีเสิร์ชช้าลงแล้วผมก็ต้องเล็งเรื่องการฆ่ามันด้วยมาตรง insomnia แล้วกันครับมี paranoia ด้วยนิดหน่อยโอเคโรคนอนไม่หลับช่วยอยู่paranoia ช่วยมันอันนี้อยู่ seizures โอเคเดี๋ยวเราอัพ seizures ต่อเลย seizures โอเค seizures 25% complete ละ seizures มา seizures โรคบ้ามาละโรคบ้าจะทำให้พวกมันUK anarchy โอเค UK เริ่มอันนี้ละวันไอเริ่มวันไหวละlunacy neurotogen cause several emotional and behavioral abnormality significantly harder to cure โอเครักษาเรายากขึ้นเอามารักษาเรายากขึ้นเอามาให้หมดโอเคเริ่มไม่ขยับแล้วครับอันนี้ไม่ขยับแล้วเยี่ยมสุดยอดตอนนี้เราฆ่ารัวๆเลยเพราะว่าพอมันไม่ขยับปุ๊บเราก็ฆ่ารัวๆเลยไงแล้วก็ทำให้มันรักษาเรายากขึ้นไปอีกชนะแล้วแคนนิมูนมิวเทชันแพทเทิร์นเอ็กซ์ตร้าออร์ดินารีโอเคมูรีเสิร์ชเริ่มกลายเป็นสัตว์เริ่มกลายร่างกันแล้วเยี่ยมแต่น่าจะตายกันหมดก่อนครับสุดยอดวู้มันอยู่โอเคถ
ถือว่าโอเคครับแต่ผมคิดว่ามันควรจะมีแบบไอคอนหรือว่ารูปร่างอะไรที่มันแบบเป็นหมาป่านะน่าจะสวยงามกว่าจริงแต่ว่าก็โอ้ครับก็โอ้จริงมีแวมไพร์แล้วก็ต้องมาเล่นหมาป่าบ้างครับเดี๋ยวหมาป่าน้อยใจฮะเยี่ยมยอดครับสุโกยสุโกยเดซุมาหมดแล้วแหละไม่มีอะไรให้อัพแล้วไม่เล่นนานกลับมาเล่นทีก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมเล่นเกมนี้แล้วเหนื่อยตลอดโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe นะครับถ้าชอบกดแชร์ไปแล้วครับเจอกันใน peace out